พี่ซันรู้เรื่องนี้นานแค่ไหนแล้วคะหยุดอยู่ตรงนั้นแหละค่ะก่อนหน้าคุณท่านเสียไม่นานครับแล้วทำไมพี่ซันถึงไม่บอกหนูหนิงคะตอนแรกผมตั้งใจว่าจะไม่ให้คุณภูมิเปิดพินัยกรรมฉบับนี้ก็เลยไม่ได้พูดถึงมันครับแล้วทำไมเปลี่ยนใจคะพี่ซันฉันกลัวแม่รู้ก่อนเราจะขัดขวางใช่ไหมคะหรือว่าพี่ซันอยากได้ส่วนแบ่ง 20% หรอคะหนูครับผมไม่เคยหรือว่าพี่ซันหรือว่าพี่ซันอยากได้มากกว่านั้นคะเลยส่งคนมาทำร้ายหนูหนิงให้หนูหนิงกลัวจะได้ไม่ต้องรับมรดกของพ่อคุณหนูครับใครเป่าหูคุณหนูมาครับผมไม่มีวันทำร้ายคุณหนูเด็ดขาดวันนั้นนินจาเป็นคนเจอหนูหนิงก่อนใช่ไหมคะใช่ครับแล้วทำไมนินจาถึงต้องระแวงพี่ซันแล้วแอบจะกดรอยตามไปคะเพราะว่าพี่ซันทำตัวลับๆล่อๆแอบเอาเงินไปให้ใครตอนดึกใช่ไหมคะหนูหนิงมาสิคะหนูหนิงจะได้เอาเหตุผลนี้ไปอธิบายให้แม่ฟังแม่จะได้เข้าใจพี่ซันน่ะตอบหนูหนิงมาสิคะพี่ซันแน่ใจเหรอว่าจะทำอย่างนี้จริงๆครับปล่อยวางไม่ดีกว่าเหรอลูกเห็นๆอยู่แล้วว่ามันมีแต่เรื่องเสียใจรออยู่ผมจำเป็นต้องทำครับไม่งั้นผมคงนอนไม่หลับไปตลอดชีวิตเลยผมเสียพ่อผมไปโดยที่ผมยังไม่ทันเรียกท่านว่าพ่อเต็มปากสักคำผมจะไม่ยอมเสียแม่ไปอีกคนหรอกครับผมต้องตามหาแม่ผมให้เจอพ่อก็จนปัญญาจะช่วยพ่อเองก็ไม่เคยเห็นหน้าแม่สันเลยสักครั้งหวังว่านักสืบคนนั้นจะช่วยตามหาแม่สันจนเจอมันเป็นความจริงครับแต่มันไม่ใช่อย่างที่คุณนายเข้าใจนะครับนินจาเจอคุณหนูก่อนจริงผมผลักนินจาเพราะไม่อยากให้เขาโดนตัวคุณหนูผมจ้างวานคนไปทำงานให้จริงแต่ผมไม่ได้จ้างเขาไปทำร้ายคุณหนูนะครับแล้วพี่ซันจ้างเขามาทำอะไรคะผมยังบอกไม่ได้จริงๆครับคุณหนูThank you.
ไม่ใช่แต่ว่าไม่บอกสุดท้ายพี่สันก็มีความลับกับหนูหนิงตั้งแต่วันนี้ไปเราจะไม่ไว้ใจกันอีกแล้วใช่ไหมคะCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ